พูดถึงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่บอกว่าจำเป็นต้องมีการที่จะซิงค์ตัวระบบเข้าไปที่บล็อกเชนแล้วตกลงว่าความเกี่ยวพันมันเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่นะครับเราพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับในช่วงของ Economic Focus ครับสรุปแล้วนี้เนี่ยนะครับPayment ระบบ Digital Wallet เนี่ยใช้บล็อกเชนหรือเปล่าพูดคุยกันนะครับกับอดีตประธานกสิกร Business Technology Group หรือว่า KBTG แล้วก็อดีตที่ปรึกษา CEO ของธนาคารกรุงไทยซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์คุณสมคิดจิรานันตรัตน์ครับสวัสดี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 ครับดร.บิสสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับค่ะก่อนอื่นนะคะในฐานะที่คุณสมคิดพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะซึ่งจริงๆถ้าย้อนกลับไปการใช้งานหรือแม้แต่ในเรื่องของการรับมือกับจำนวนทรานแซคชันมหาศาลเนี่ยเป๋าตังค์เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนแล้วอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนพัฒนาตัวเป๋าตังค์ตอนเดบขึ้นมาเป็นอย่างไรมีอุปสรรคมีความท้าทายอะไรที่เป็นเลสเซอร์เลิร์นในช่วงเวลานั้นบ้างก่อนจะแบ็คกลับมาที่ตัวดิจิตอลวอลเล็ตในปัจจุบันเนี่ยค่ะต่อครับได้ครับผมขออนุญาตแบ่งเป๋าตังค์เป็น3เฟสนะครับเฟสแรกก็คือเฟสที่เป๋าตังค์ไปใช้ในการสนับสนุนโครงการของรัฐตรงนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลายปี2019นะครับต้นปี2020ซึ่งก็มีโครงการหลายโครงการมากเลยตั้งแต่ชิมช็อปใช้คนละครึ่งเราไม่ทิ้งกันเราเที่ยวด้วยกันเราชนะซึ่งมันก็เป็นโชคดีนะครับว่าแต่ละโครงการของรัฐที่เข้ามาเนี่ยจำนวนผู้ใช้เนี่ยค่อยๆขยับขึ้นไปชิมช็อปใช้จาก 6-7 ล้านเป็น10ล้านคนละครึ่ง15ล้าน20ล้านมันค่อยๆขยับขึ้นไปทำให้เราเริ่มต้นเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องการรองรับสเกลขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเรามีเวลาที่จะปรับตัวแล้วก็ปรับจูนเป๋าตังค์เนี่ยให้สามารถรองรับสเกลได้สูงสุดเนี่ย40ล้านคนนะครับอันที่เฟสที่2เนี่ยคือเฟสที่เราปรับโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของเป๋าตังค์ก็คือปรับให้สามารถรองรับธุรกรรมต่างๆให้มีความหลากหลายมากขึ้นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลผ่านวอลเล็ตที่ชื่อสบม. วอลเล็ตนะครับซึ่งการที่เราจะออกแบบการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าปัญหาเดิมเป็นยังไงแล้วเราจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับก็มองว่าการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้เนี่ยทั่วๆไปของบริษัทเนี่ยมาประสิทธิภาพก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับคือเราซื้อก็คือเราต้องไปจองก่อนนะครับSubscribeก่อนแล้วใช้เวลา15วันถึงจะได้พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอยู่ใน Passbook ของเราเราก็ออกแบบว่าด้วยวิธีการใหม่เนี่ยเราซื้อปุ๊บได้ปั๊บทันทีนะครับพันธบัตรรัฐบาลก็จะเข้ามาอยู่ใน wallet ของเราได้ทันทีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราออกแบบโครงสร้างพื้นฐานให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วก็เราก็ทำการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็หุ้นกู้ให้มีทั้งตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองด้วยนะครับตลาดรองเนี่ยไม่เหมือนตลาดหลักทรัพย์นะครับตลาดทรัพย์นี่เป็น order driven แต่ตลาดรองที่เราทำเนี่ยเป็น code driven ก็คือมี market maker นะครับแล้วเอาไปใช้กับด้วยโครงสร้างพื้นฐานเดียวกันเนี่ยเราก็ไปใช้กับเรื่องการซื้อขายทองนะครับ 99.99% โดยเทียบเคียงกับตลาดซื้อขายทองที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็จริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของร้านซื้อขายทองนะครับเราร่วมมือกับร้านซื้อขายทองหลายแห่งนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเอาเทคโนโลยีมาช่วยแล้วแก้ปัญหาสำคัญก็คือการเอาเป๋าตังค์มาซื้อมาขายลอตเตอรี่นะครับทำให้เราสามารถที่จะขายลอตเตอรี่ได้ในราคา80บาทเพราะว่าโครงสร้างต้นทุนเนี่ยมันสามารถทำให้ได้ในราคาที่ต่ำกว่า80บาทไม่เหมือนปัจจุบันถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยโครงสร้างต้นทุนถ้าผ่านยี่ปัวซาปัวสี่ปัวไปหลายๆท่อเนี่ยโครงสร้างต้นทุนมันจะสูงกว่า80บาทนะครับค่ะอันนั้นก็เป็นเฟสที่2เฟสที่3ซึ่งเรากำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือการที่จะออกแบบเป๋าตังค์ให้เป็น open platform และเอา AI เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่อยากจะให้มีบริการต่างๆในเป๋าตังค์เนี่ยหลากหลายมากขึ้นแล้วเราก็อยากจะให้เป๋าตังค์เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตแล้วก็อำนวยประโยชน์ให้กับผู้คนมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่กำลังคิดกันอยู่ครับครับครับคุณสมคิดครับทีนี้ผมถามนิดนึงครั้งนี้เนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตที่จะเข้ามานะครับขนาดเงินใหญ่มาก 450,000 ล้านบาทขนาดคนล็อกอินถ้าเต็มแม็กน่าจะประมาณ45
50ล้านคนคิดว่าระบบ payment ที่เป็น backup น่าจะใช้ระบบอะไรเขาใช้เป๋าตังค์ป่ะไม่รู้หรือว่าใช้วิธีอะไรไม่รู้จริงๆเป๋าตังค์เขาเริ่มต้นก็เคยมาคุยกันบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็คงอยากจะไปทำระบบเองนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าจะใช้บล็อกเชนใช่ไหมครับที่หลายท่านก็คงจะทราบแต่ว่าผมเชื่อว่าบล็อกเชนน่าจะมีข้อขัดข้องหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการรองรับสเกลขนาดใหญ่ที่เป็นเรียลไทม์นะครับและผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาใช้แบบที่เรียกว่า Open Loop นะครับ Open Loop Payment Platform เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนการใช้เทคโนโลยีการออกแบบอะผมคิดว่าเหมือนกับที่เป๋าตังค์ทำอยู่ก็คือเป็นระบบ Centralized นะครับแล้วการเลือกใช้เทคโนโลยีการออกแบบผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเป๋าตังค์เนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็น Open Loop เราใช้เป็น Closed Loop เพราะว่าจำนวนผู้ใช้ในเป๋าตังค์เนี่ยมันค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนมากพอนะครับที่จะสามารถทำให้เป็น Closed Loop ได้ Closed Loop นี่มันจะง่ายกว่า Open Loop เพราะว่าเราคุยกันแค่เป๋าตังค์กับถุงเงินนะครับแต่พอรัฐบาลบอกว่าเป็น Open Loop เนี่ยแปลว่ามันมีองค์ประกอบเพิ่มขึ้นคือจะต้องไปต่อเชื่อมกับไอ้ระบบที่เป็นระบบส่วนหน้าข้างนอกเช่นระบบ Mobile Banking ระบบ Wallet ระบบร้านค้าซึ่งต้องทำให้เป็น Open Loop หมดนะครับแล้วก็ระบบ Payment Platform ก็ต้องทำให้รองรับสเกลอย่างที่ดร.วิทย์ว่านะครับ45ล้านคน50ล้านคนซึ่งผมก็ถือว่าเป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่คือไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวมันมีภาระที่ Payment Platform ต้องตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆด้วยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขว่าโอเคคนซื้อจะต้องอยู่ในอำเภอเดียวกับคนขายนะครับแล้วจะต้องซื้อขายโดยที่เห็นหน้ากันนะครับจะใช้ QPS เช็คยังไงนะครับแล้วเวลาจะเบิกเงินสดก็ต้องรู้ว่าเป็นเงินรอบที่เท่าไหร่นะครับรอบนี้เบิกได้รอบนี้เบิกไม่ได้แล้วต้องเช็คอีกว่าร้านค้าที่เบิกได้เนี่ยถึงแม้เงินเบิกได้แต่ร้านค้าต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีถึงจะเบิกได้เพราะฉะนั้นมันมีเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบซึ่งก็ถือว่าเป็นภาระของระบบ Payment Platform นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อกับระบบข้างนอกเนี่ยก็ต้องออกแบบการเชื่อมต่อให้มีความปลอดภัยแล้วก็ต้องออกแบบการเชื่อมต่อให้มีลักษณะหรือว่าข้อมูลการเชื่อมต่อที่ครบถ้วนแล้วไปแก้ปัญหาหรือว่าไปบริการลูกค้าได้ตามที่ต้องการนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากเรื่องของสเกลที่ต้องออกแบบให้ดีเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยมันยังต้องออกแบบเรื่องของความถูกต้องด้วยความถูกต้องหลายท่านจะบอกว่าโอ้ยก็เขียนโปรแกรมให้ดีๆทดสอบให้ดีมันก็ถูกต้องแต่มันมีจุดที่ยังซ่อนอยู่นะครับสมมติบอกว่าแล้วถ้าหากว่าระบบเชื่อมต่อนะครับคือระบบหน้าบ้านกับระบบ Payment Platform อ่ะมันเกิดปัญหาเกิด Time Out ขึ้นมาคือระบบหน้าบ้านเนี่ยมันต้องเช็ค Time Out ใช่ไหมครับว่าโอเคผมให้เวลาคุณนะผมส่งข้อมูลเข้าไปแล้วจะตัดเงินเนี่ยผมให้เวลาสัก10วิสมมุตินะครับที่ต้องให้เวลาเพราะว่าระบบส่วนหน้าเนี่ยไม่สามารถที่จะรอได้ Forever ใช่ไหมครับก็คือต้องให้เวลาไม่งั้นถ้า Forever ระบบส่วนหน้าจะรับไม่ไหวจะตายไปด้วยเพราะฉะนั้นพอให้เวลา10วินาทีสมมุติว่าระบบ Payment Platform ตัดเงินเสร็จแล้วจะส่งไปบอกระบบส่วนหน้าระบบส่วนหน้าบอกว่า Time Out พอดีก็ไม่จ่ายของให้กับลูกค้าแต่เงินตัดไปแล้วเข้าใจอันนี้ต้องมีวิธีการเล็กฟองสายจะบอกว่าแค่ดู Statement อย่างเดียวไม่พอเพราะว่ามันต้องมีการขั้นตอนการ roll back ด้วยเพราะของผมยังไม่จ่ายลูกค้ายังไม่ได้ของถูกไหมครับก็ต้อง roll back ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาออกแบบครอบคลุมลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคุณสมคิดปัญหาแบบนี้เวลาที่จะใช้เพื่อให้ทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ปลอดภัยประเมินได้ไหมคะว่าช้านานแค่ไหนระบบหลังบ้านระบบหลังบ้านใช่ไหมคือผมคิดว่าถ้าจะให้ดีอ่ะอย่างต่ำอ่ะ6-8 เดือน ถ้าจะให้ดีนะทดสอบดีๆครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยครอบคลุมเรื่องสเกลครอบคลุมเรื่องความถูกต้องแล้วก็ทดสอบกับผู้ที่จะมาเชื่อมต่อซึ่งพอเป็น Open Loop อ่ะผู้ที่มาเชื่อมต่อผมก็ไม่ทราบว่ามีกี่รายนะครับ
อาจจะ10ราย15ราย20รายแล้วถ้าผู้ที่มาเชื่อมต่อมันก็มีผู้ที่แข็งแรงกับผู้ที่แข็งแรงน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องรองรับทุกคนคุณจะให้เขาเชื่อมต่อโดยที่ไม่เลือกเนี่ยหรือว่าเลือกน้อยก็อาจจะได้ผู้ที่เชื่อมต่อที่แข็งแรงน้อยเข้ามาซึ่งมันแค่เป็นภาระของระบบโดยรวมครับครับคุณสมคิดมองว่าน่าจะมีความท้าทายอะไรเบื้องหน้าในการที่จะรองรับคนปริมาณมากเม็ดเงินจำนวนมากเงื่อนไขจำนวนไม่น้อยความซับซ้อนไม่น้อยแบบนี้ครับความท้าทายใช่ไหมครับครับคืออันที่หนึ่งก็คือต้องออกแบบให้มันรองรับสเกลขนาดใหญ่ว่าคุณจะทดสอบเนี่ยต้องทำเขาเรียกว่าโหลดเทสคุณจะทำโหลดเทสเนี่ยที่ขนาดไหนนะครับหมื่นทรานซิชันต่อวินาที 20,000 หรือ 30,000 หรือเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ถ้าทดสอบไม่พอถึงเวลาจริงๆมันก็รองรับไม่ไหวนะครับอันที่2เรื่องความปลอดภัยเนี่ยต้องออกแบบระบบ Open Loop ให้เชื่อถือได้ว่าคนที่จะมาพูดคุยด้วยมาต่อเชื่อมกับเราเนี่ยในแต่ละครั้งแต่ละธุรกรรมที่มาต่อเชื่อมอ่ะเป็นคนคนนั้นจริงๆมีการพิสูจน์ Digital Signature หรือวิธีการต่างๆเพื่อให้เชื่อได้ว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าเขากับเรานี่ใช้คีย์เดียวกันสามารถที่จะรู้ได้ว่าอ๋อคนนี้เป็นเจ้าไหนไม่ส่งไปผิดเจ้าไม่ใช่ว่าคนนี้ขอต่อมานะครับขอทำธุรกรรมแต่ว่าตอบกลับที่ต่อไปให้อีกคนหนึ่งอันนั้นก็มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยต้องรู้แน่ชัดว่าคุยกับใครแล้วต้องรู้แน่ชัดว่าปลอมแปลงไม่ได้นะครับอันที่สามคือเรื่องการซื้อขายเทียมซื้อขายเทียมคุณเฟิร์นทราบไหมครับคุณดร.วิสทราบไหมครับว่าเป็นยังไงไม่ทราบครับพี่ก็คือไม่ได้ซื้อขายจริงไงแลกเป็นเงินสดแทนดื้อๆเลยอ๋อแล้วก็ตัดส่วนแบ่งไปค่ะก็เอาส่วนลดไปใช่ไหมผมคุณให้ผมหมื่นหนึ่งผมได้ละสิทธิการใช้เงินหมื่นหนึ่งแต่ผมให้คุณ 8,000 7,000 ซึ่งเช็คไม่ได้ถูกไหมคะระบบอะเช็คไม่ได้ต้องเช็คภายหลังคือหมายความว่าการเช็คเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบการซื้อขายหรือพฤติกรรมหรือแพทเทิร์นที่ผิดปกติซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่า 100% มันก็อาจจะมีหลุดไปได้บ้างแต่ว่าต้องตามติดแล้วต้องลงโทษจริงจังใช่ไหมครับถ้าไม่ตามติดแล้วลงโทษจริงจังคนก็สามารถที่จะไม่มีอะไรนี่จับไม่ได้ฉันก็ทำไปเรื่อยนะครับอันที่สี่เนี่ยความถูกต้องเมื่อมีเหตุผิดปกติก็คือจะเล่นของทรายยังไงจะโรลแบ็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับอันที่ห้าเนี่ยซึ่งผมอยากจะแนะนำเลยว่าต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่เข้ามาร่วม Open Loop ไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งหรือระบบวอลเล็ตหรือระบบร้านค้าถ้าเราเปิดแบบสารพัดใครอยากสมัครเข้ามาก็ได้เนี่ยผมคิดว่าปัญหามันใหญ่แน่เพราะว่าระบบโดยรวมเนี่ยความแข็งแรงของระบบโดยรวมมันเท่ากับ The Weakest Link นะครับอันที่6ก็คือต้องมีเวลาให้กับการทดสอบที่รอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทดสอบ functionality นะครับความถูกต้องของการทำงานซึ่งต้องมีทั้ง positive test และ negative test นะครับอันที่สองก็คือทดสอบเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ว่าเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็ตัวระบบ payment platform เองก็ต้องทดสอบเรื่องความปลอดภัยซึ่งเขาเรียกว่าทดสอบจุดอ่อน vulnerability test นะครับแล้วก็ทดสอบว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยทดสอบ end to เขาเรียกว่า end to end ครบทุกฟังก์ชันนะครับของทุกคนการทำ test script เนี่ยก็ต้องละเอียดพอนะครับขออีกประเด็นหนึ่งคืออย่างนี้พอดีแบงก์ชาติเขากังวลเรื่อง Open Loop พอสมควรเลยเขาพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะคะว่ามันจะเสี่ยงกระทบเสถียรภาพการเงินแล้วก็ความปลอดภัยข้อมูลรั่วไหลจริงๆประเด็นนี้มันปิดความเสี่ยงได้ไหมคะคือระบบที่แบงก์ชาติเป็นห่วงเพราะว่าธนาคารต้องเอาระบบโมบายแบงกิ้งมาเชื่อมต่อใช่ไหมครับถ้าหากว่าเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเกิดระบบหลังบ้านเนี่ยอย่างเช่น Payment Platformมีปัญหาขึ้นมาแล้วระบบธนาคารเนี่ยออกแบบรองรับไม่ดีพอก็ล่มไปด้วยอ๋อค่ะก็ล่มไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบธนาคารก็ต้องออกแบบให้มีการแยกส่วนชัดเจนระหว่าง Digital Wallet กับ Mobile Banking แต่มันไม่สามารถตัดได้ 100% นะครับอาจจะได้สัก
90% ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ตัดโดยสิ้นเชิงว่าถ้า payment platform มีปัญหาระบบธนาคาร mobile banking จะไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องออกแบบให้ตัดปัญหาให้ได้มากที่สุดนะครับอันที่2เนี่ยข้อมูลที่ส่งเข้าไปข้อมูลของลูกค้าที่ส่งเข้าไปที่ payment platform อ่ะต้องมั่นใจได้ว่าระบบ payment platformมีวิธีการเก็บที่ปลอดภัยสมมติว่าเช่าลูกของลูกค้าไปเอาข้อมูลส่วนตัวไปคุณก็ต้องมีวิธีการเก็บที่มีความปลอดภัยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบงค์ชาติเป็นห่วงอยู่ครับครับชัดเจนมากหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ใช้เป๋าตังค์เนี่ยค่ะคุณสมคิดอันนี้ต้องถามรัฐบาลครับผมไม่ทราบอยากมีเวลามากกว่านี้นะคะแต่ว่าเวลาหมดขอบคุณนะคะคุณสมคิดมีโอกาสเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ค่ะขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณมากคุณนะครับขอบคุณดีครับคือคุณสมคิดเนี่ยคือต้องบอกว่าคือตัวจริงตัวจริงตัวจริงนี่รู้ทุกอะตอมรู้ทุกโมเลกุลเลยนะใช่คือเขาเป็นคนพัฒนาตัวเป๋าตังค์เลย K+ เนี่ยแหละเนี่ยคือคุณสมคิดที่พัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็จริงๆมีหลายประเด็นคุณผู้ชมฟังก็น่าจะเห็นชัดแหละว่ามันมีช่องโหว่ยังมีรูรั่วอยู่เยอะพอสมควรนะคะสำหรับเรื่องของระบบแล้วก็ถ้าพูดไทม์ไลน์คุณสังกิบอกว่าต้องเก่งๆเอาชัวร์ๆเนี่ย 6-8 เดือนเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นถ้านับจากวันนี้ไม่รู้เริ่มพัฒนาแล้วหรือยังเริ่มปิดตัวส่วนที่มีความกังวลใจนะคะทั้งเรื่องสเกลความปลอดภัยความถูกต้องความเสี่ยงทุจริตคุณสมบัติเบื้องต้นของ Open Loop เวลาในการทดสอบเนี่ยนะคะก็ต้องนับไปเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลคงต้องชี้แจงในรายละเอียดมากกว่าแค่ว่าลงทะเบียนแล้วจะยังไงต่อแต่ว่าเรื่องระบบตอนนี้ที่เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นโอเพนลูปจริงนะคะผลกระทบวงกว้างทีเดียวอาจจะส่งผลอย่างที่คุณสมคิดบอกว่ามันจะรวนไปทั้งระบบหรือไม่นะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยจะสามารถทดสอบจนมั่นใจได้แค่ไหนด้วยค่ะพี่วิทย์ถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นภายในปีนี้สิ่งที่เราคุยตอนนี้จริงๆน่าจะคุยเมื่อประมาณสัก8เดือนที่แล้วล่ะแต่ก็ไม่รู้อาจจะทำไปแล้วก็ได้นะแต่ว่าแต่เราก็ไม่รู้แต่อาจจะทำไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่งมาเริ่มทำตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าเหมือนวิ่งผัดอ่ะผัดเสร็จเอางบประมาณมาจากไหนความกระจ่างเป็นยังไงแล้วก็ต่อมาก็เชื่อว่ารัฐบาลเตรียมกันไปแล้วแต่เตรียมยังไงเนี่ยก็ขอให้มีระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ไม่ลากทั้งระบบให้มันรวนไปด้วยกันนะครับยังไงก็ตามก็มีหลากหลายมิติเงินเอามาจากไหนความเป็นธรรมความโปร่งใสและเรื่องระบบขาดไม่ได้เลยนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ